สวัสดีค่ะโอนะคะจากช่อง YouTube สุขกับการกินค่ะคลิปนี้นะคะโอจะมาคุยว่าพิน YouTube จะได้เมื่อไหร่นะคะเป็นการคุยจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเวลาเราทำช่อง YouTube ใช่ไหมคะเริ่มต้นเราก็เปิดช่อง YouTube เสร็จแล้วก็ลงวิดีโอแล้วเราก็ต้องทำให้ครบกับตามกฎเกณฑ์ของ YouTube ก็คือว่ามีคนดู 1,000 ผู้ติดตามนะคะ 1,000 คนขึ้นไปแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่ดูคลิปของเราก็คือ 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปพอครบตามกฎของ YouTube แล้วนะคะYouTube ก็ตรวจสอบคลิปของเรานะคะเพื่อที่จะอนุมัติให้มีโฆษณามาที่ช่องของเรานะคะอย่างแต่ละช่องเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เท่ากันอย่างช่องของโอนะคะก็ใช้เวลาตรวจสอบตอนนั้นก็ประมาณ3วันนะคะ3วันก็มีโฆษณาเข้าโหดีใจมากๆเลยนะคะวันที่โฆษณาเข้าวันแรกแล้วพอโฆษณาเข้าปุ๊บใช่มั้ยคะเราก็จะมีได้ส่วนแบ่งจากค่าโฆษณาที่มาเข้ามาในช่องของเราละนะคะแล้วเราจะได้พินตอนไหนอ่ะเราจะได้พินนะคะเมื่อเราเนี่ยได้ส่วนแบ่งจากค่าโฆษณาเนี่ย10เหรียญขึ้นไปค่ะจะดูตรงไหนนะคะ10เหรียญขึ้นไปเนี่ยเราต้องเข้าไปดูที่ Google AdSense ค่ะใน Google AdSense นะคะคือ YouTube อ่ะเขาก็จะส่งเขาเรียกว่าแบบรายได้ของเราเนี่ยมาทาง Google AdSense ใช่ไหมคะแล้วก็Google AdSense เนี่ยก็จะแจ้งสรุปยอดเนี่ยประมาณวันที่12ของแต่ละเดือนนะคะอย่างของเนี่ยแบบได้อนุมัติโฆษณาก็คือวันที่25พฤษภาคมแล้วพอวันที่12มิถุนายนนะคะก็จะมีแบบยอดมาที่ Google AdSense นะคะโหเราก็ดีใจนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเขาก็ให้เราคอนเฟิร์มที่อยู่อ่ะคอนเฟิร์มที่อยู่นะคะก็เราก็คอนเฟิร์มใส่ที่อยู่ที่ให้เขาส่งพินมาให้แล้วก็ใส่ที่อยู่ที่จะให้เขาส่งพินมาให้นะคะแล้วก็พอประมาณคือเราก็ใส่ที่อยู่ไปประมาณวันที่12อ่ะนะคะเพราะว่ายอดมันแจ้งมาวันที่12มิถุนาแล้วเขาก็ส่งพินมาให้เราตามที่อยู่ที่เราใส่ไปก็ระยะเวลาการส่งพินก็อาจจะแต่ละบ้านก็อาจจะได้เร็วช้าไม่เท่ากันโอก็ได้รับพินเมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะก็ใช้เวลาในการส่งพินก็ประมาณ10วันมาถึงบ้านเรานะก็พอวันที่24มิถุนาก็ดีใจมากเลยได้พินนะคะแล้วก็เราก็เลยกรอกพินนะคะเลขพินเนี่ยลงไปใน Google AdSense เขาก็จะมีช่องให้กรอกพินแล้วเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มว่าเราอ่ะจะให้เขาเนี่ยโอนเข้าธนาคารอะไรนะคะตรงนั้นบังเอิญแบบตอนที่ประมาณวันที่12อ่ะโอก็กรอกแบบตอนที่รู้ว่าได้เงินแล้วอ่ะโอก็กรอกไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้แบบใส่เขาเรียกว่าเลขบัญชีธนาคารนะก็ใส่เลยนะคะพอใส่พินปุ๊บเนี่ยก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะเลขบัญชีธนาคารเพราะว่าเขาจะได้โอนเงินเข้ามาในธนาคารให้เรานะคะแต่ว่าเขาจะโอนเงินให้ตอนไหนนะคะเขาจะโอนเงินให้เราเนี่ยเมื่อเราได้ครบ100เหรียญ100เหรียญขึ้นไปนะคะพอ100เหรียญขึ้นไปเนี่ยเขาถึงจะโอนเงินมาให้ซึ่งเขาเนี่ยจะตัดยอดก็คืออย่างพอดีของโอเนี่ยก็คือรู้แน่แล้วว่าได้เงินเนี่ยตอนวันที่12มิถุนายนใช่ไหมคะแล้วพอได้พินมาปุ๊บนะคะตอนที่ได้พินมาปุ๊บเนี่ยเราก็เกาะพินลงไปเชื่อไหมคะว่าวันที่25คือวันนี้เงินก็เข้าบัญชีเราเลยค่ะนะคะก็คือได้พินวันที่24กรอกอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยในวันที่24วันที่25เงินเข้าเลยรวดเร็วมากเลยค่ะนะคะก็เลยจะบอกว่าเวลาที่เราจะได้พินนะคะเราก็ต้องได้10เหรียญขึ้นไปก่อนนะคะแล้วเขาจะส่งพินมาให้เราและจะได้รับเงินตอนไหนจะได้รับเงินตอนที่มียอด100เหรียญขึ้นไปนะคะโดยที่การแจ้งว่าได้เงินกี่เหรียญที่ Google AdSense เนี่ยจะแจ้งทุกวันที่ประมาณวันที่12ของแต่ละเดือนแล้วก็การโอนเงินก็จะโอนประมาณวันที่ช่วงวันที่25ของแต่ละเดือนนะคะพอดีแบบโอก็เพิ่งได้เดือนนี้ก็เลยได้วันที่25ก็คือวันนี้ก็คือประมาณช่วงวันที่24 25อะไรประมาณนี้แต่ละคนแต่ละธนาคารมันก็อาจจะได้เร็วช้าแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธนาคารในประเทศไทยนะคะโอก็แนะนำนะก็คือแบบอย่างส่วนตัวนะคะใช้ธนาคารกรุงเทพนะคะเขาบอกว่าแบบมันก็รวดเร็วแล้วก็ตัดแบบอะไรอะหักค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่ได้เยอะนะคะอันนี้คือเพื่อนๆเล่าให้ฟังมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันเร็วดีจริงๆนะคะก็เลยแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะ
ก็เป็นอันว่า10เหรียญได้พินนะคะ100เหรียญได้เงินแล้วเวลาเขาโอนเงินให้เรานะคะไม่ใช่ว่าแบบเราอยากจะแบบอยากให้เขาโอนมาเท่าไหร่ก็ได้นะคะเขาจะโอนมาให้ทั้งหมดเลยอะที่เราได้ในเดือนที่แล้วอะที่เขาสรุปยอดตัดเดือนที่แล้วไปนะคะนี่ก็แบบถือโอกาสว่าแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะได้พินตอนไหนแล้วก็ขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะทำ YouTube มานะคะที่แบบมาถึงขั้นตอนต่างๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะทุกคนก็อยากจะมาถึงจุดนี้ด้วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ